เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองอยู่กับผมเดอะเบบี้บูมในช่อง T3B ครับรู้ก่อนซื้อฮะซื้อไปจะได้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำรีวิวเกี่ยวกับสมาร์ทแบนด์เนาะแล้วก็บอกว่าจริงๆจะเป็นซีรีส์ยาวของสมาร์ทแบนด์แล้วแต่ว่าอาทิตย์แล้วครับทำไปแล้ว2ตัวครับก็กลัวว่าเพื่อนๆจะเบื่อแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้ฮะได้สั่งตัวโปรเจคเตอร์มาแล้วของมันก็มาถึงเร็วมากๆครับก็เลยอยากจะหยิบขึ้นมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเลยครับวันนี้ครับกับโปรเจคเตอร์ครับตัวใหม่ล่าสุดจาก Nanotech ครับ SD70 นะครับแล้วตัวนี้ครับเขาบอกว่าความสว่างเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูครับสำหรับเพื่อนๆครับที่เคยดูรีวิวโปรเจคเตอร์นะ OLens SD50 แล้วก็ SD Nanotech SD60 นะครับตอนปี2016แล้วก็2017ไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาตัวเก่าๆพวกนั้นเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ดูครับว่าระหว่างตัว1500ลูเมนนะครับกับตัว2300ลูเมนเนี่ยค่าความสว่างมันแตกต่างกันยังไงแล้วคุ้มค่าไหมนะครับที่จะซื้อไปใช้ครับแล้วเพื่อนๆที่อยากได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับกดไปสั่งซื้อจากตรงนั้นนะฮะไม่ต้องโทรมาครับไม่มีขายนะครับที่ผมส่วนเพื่อนๆครับที่ยังไม่เคยดูผมรีวิวโปรเจคเตอร์ครับ Nanotech Wi-Fi แล้วก็ SD60 นะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นลิงก์ไว้ข้างบนนี้ครับกดไปดูได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูก่อนเลยครับไปครับแล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาแกะกล่องดูโปรเจคเตอร์ตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ Nanotech นะรุ่น SD70 ครับตัวนี้เป็นโฮมเธียเตอร์โปรเจคเตอร์นะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาครับแกะกันเลยดีกว่าและแน่นอนครับของที่ให้มาในกล่องครับก็ต้องมีโปรเจคเตอร์ตัว SD70 1ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยความสว่างอะสูงมากๆครับเพราะเขาบอกว่าความสว่างเนี่ยอยู่ที่ระดับ 2,300 ลูเมนครับตัวอื่นๆเนี่ยที่เคยรีวิวมานะครับมันจะเป็นแค่ 1,500 ลูเมนเท่านั้นเองดังนั้นนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ในที่สว่างกว่าปกติได้แน่นอนส่วนของอื่นๆครับที่ในกล่องครับแน่นอนฮะที่ให้มาก็ต้องมีรีโมทครับก็จะคล้ายๆกับตัวของ OLens นะที่เคยรีวิวไปนะครับ1อันนะแล้วก็สายสำหรับต่อพวกช่องAV นะครับสาย3เส้นนะสาย power cord นะครับสำหรับต่อไฟเข้าเครื่องโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็ใบวารันตีครับนะฮะพร้อมถึงคู่มือสำหรับการใช้งานนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะใช้งานยังไงฮะก็เดี๋ยวดูรีวิวไปแล้วกันนะครับมาดูที่รายละเอียดของตัวโปรเจคเตอร์กันก่อนนะครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเห็นในรีวิวครับอาจจะรู้สึกว่ามันก็ขนาดปกตินะฮะถ้าเทียบกับตัว SD50 นะครับที่ผมเคยทำรีวิวไปเห็นไหมครับโหขนาดยังกับพ่อกับลูกอันนี้ก็จะเก่านิดนึงนะเพราะว่าไว้ใช้งานในบ้านนะครับยังไม่เสียครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเวลาดูนะมันก็ต้องปิดห้องให้มืดนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้ากลางคืนเนี่ยชัดดีมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว SD70 นะครับซึ่งมันมีพลังเขาเรียกว่าอะไรนะความสว่างสูงกว่านะครับจาก 1,500 ลูเมนเนี่ยมากลายเป็น 2,300 ลูเมนเพิ่งสว่างมากๆนะครับรองรับไฟล์ภาพนะครับที่เป็น 720p นะครับแล้วก็ 1080p นะแต่ว่ายังไม่รองรับ 4K นะครับดังนั้นเนี่ยพวกวิดีโอทั่วไปครับอยู่ทั้ง YouTube Full HD เนี่ยเราดูได้เต็มที่ละนะใช้งานได้เต็มที่ก็น่าจะเหมาะคนที่ดูพวกผ่าน TV Box นะครับหรือว่าดูหนังออนไลน์นะขนาดจอนะครับก็แสดงได้2แบบครับก็เป็น 16:9 แล้วก็4:3แล้วก็ระยะที่ห่างจากจอนะครับ1เมตร20นะครับขึ้นไปนะจนถึง6เมตรได้ไกลสุดนะครับวัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ถือว่าก็หนักนะแล้วก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับใหญ่นิดนึงเท่ากับโปรเจคเตอร์แบบแบรนด์แพงๆเลยอ่ะมาดูนะครับช่องเสียบอะไรต่างๆนะครับก็จะมีจ่ายไฟได้นะครับเป็นสำหรับคนที่เอาเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆมาเสียบรวมถึงชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรือว่าเสียบโทรศัพท์เพื่อที่จะเชื่อมต่อเข้ากับจอโปรเจคเตอร์นะครับหรือชาร์จอะไรก็ตามนะ
ก็อยู่ที่เอา5โวลต์มีช่องเสียบที่จะรับข้อมูลภาพแบบ USB นะครับพวกไฟล์รูปอะไรต่างๆนะครับมีช่อง SD card นะครับมีช่อง HDMI มีช่อง AV ซึ่งต้องใช้กับสายที่เขาให้มานะฮะแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังครับหรือลำโพงรวมถึงช่อง VGA ครับสำหรับคนที่จะใช้งานเป็น presentation นะต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆนะครับแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยมี HDMI กันหมดแล้วด้านหลังนะครับมีตัวปรับอะไรสักอย่างอันนึงครับซ้ายขวานะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปปรับอีกทีนะครับผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะแต่คิดว่าปรับความตะแคงของตัวเลนส์หน้าจอนะฮะด้านซ้ายนะครับมีลำโพงนะซึ่งดูลำโพงเห็นไหมครับตัวนี้ให้ลำโพงมาถือว่าค่อนข้างใหญ่นะไซส์ประมาณนิ้วกว่าๆนะครับน่าจะให้เสียงที่คมชัดในตัวเลยแล้วก็มีแผงระบายความร้อนด้านในนะฮะที่ออกแบบมาค่อนข้างดีครับรวมถึงตรงนี้เนาะก็เป็นที่ต่อสายไฟนั่นเองเลนส์ที่ให้มาด้านหน้านะครับเป็นเลนส์แก้วนะที่ผมจับดูเป็นเลนส์แก้วนะครับแล้วก็สามารถปรับระยะใกล้ไกลได้แบบนี้นะครับโดยที่ตัวเลนส์เนี่ยเขาไม่ได้ยื่นออกมาข้างนอกละนะครับไม่ยื่นออกมาข้างนอกละนะตัวเลนส์ก็จะอยู่เข้าไปข้างในตัวเครื่องเลยแบบนี้อ่ะนะครับแล้วก็ด้านบนครับมีปุ่มสำหรับควบคุมการทำงานนะมีปุ่มเปิดปิดนะมีปุ่มย้อนกลับมีปุ่ม M นะครับแล้วก็ปุ่ม Sนะ S น่าจะเป็น source ครับแล้ว M ก็น่าจะเป็นเมนูนะแล้วก็มีปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาโอเคกรณีรีโมทหายครับก็ยังควบคุมโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้นะดังนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันดีกว่าเนาะแล้วผมจะเปรียบเทียบครับระหว่าง SD 70นะ 2,300 ลูเมนนะครับกับตัว SD 50 SD 60ที่เป็นตัวเก่าเนี่ยแหละที่เป็น 1,500 ลูเมนนะครับตัวนั้นจะเป็น 1,500 ลูเมนเหมือนกันเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับตอนนี้ตัวนี้บอกเลยมีอย่างเดียวที่มันไม่มีคือระบบ Wi-Fi ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ไม่ใช่จอคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นจอสกรีนจากโปรเจคเตอร์นะครับของ Nanotech SD 70นะโอ้โหชัดมากๆครับภาพคมแบบว่าเห็นตัวหนังสือออกมาลอยเป็นตัวเลยครับนี่พอปิดไฟแล้วมันจะชัดแบบนี้ครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้คือมีไฟนะครับมีไฟก็สะท้อนแสงในห้องได้ระดับนึงนะก็ถือว่าสีสันอะไรเงี้ยก็ชัดระดับนึงแต่ถ้าเกิดเราปิดไฟครับดูในที่มืดฮะนี่ถามว่ามืดสนิทไหมก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่านี่เพิ่งประมาณ6โมงเย็นครับแต่ว่าให้เห็นภาพครับโหสุดยอดจริงๆครับความคมชัดนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเห็นว่าดูหนังแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดหนังให้ดูนะนี่ครับนะฮะความคมชัดนี่สุดยอดจริงๆครับนี่ยิ่งกว่าจอ LCD อีกนะแล้วที่สำคัญคือการใช้โปรเจคเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างนุ่มนวลสายตาครับไม่ปวดตาเวลาดูนานๆนะครับหรือไม่ว่าจะเอามาใช้เล่นกงเล่นเกมเงี้ยก็เหมาะกับสายตาครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับมันพอมันลดแสงแล้วคมชัดขนาดนี้แล้วก็ภาพที่เป็นสีดำเนี่ยก็ดำสนิทไม่มีแบบเม็ดนอยส์ออกมาให้เห็นครับส่วนภาพที่เป็นสีสันนะก็สวยงามครับสวยงามเดี๋ยวจะให้เข้าไปใกล้ๆสกรีนนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเนี่ยขนาดเราเอาโทรศัพท์มือถือผมมาถ่ายใกล้ๆนะเนี่ยครับตัวหนังสือเนี่ยหูคมกริบเลยนะครับคมกริบเลยสีต่างๆครับชัดเจนมากๆครับแล้วก็ใครยังไม่ดูครับหนังแอนิเมชันไทยดีๆนะกล้าวสาตาครับไปดูมาแล้วครับโอ้โหชอบมากครับชอบมากไปดูฮะเรื่องนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับตอนนี้นะครับเป็นการทดสอบนะครับระหว่างโปรเจคเตอร์2ตัวนะครับ SD 50นะฮะก็จะอยู่เป็นจอทางขวามือตัวนี้นะครับแล้วก็ SD 70นะครับจะเป็นจอทางซ้ายมือตัวนี้นะครับตอนนี้ห้องผมเนี่ยค่อนข้างสว่างนะเพราะว่าตอนประมาณบ่าย2นะก็มีปิดม่านนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้มืดมากนะถือว่าสว่างกลางๆนะฮะทีนี้พอเปิดจอโปรเจคเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยแล้วแสดงภาพไปบนตัวแผ่นสกรีนนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์เนี่ยสีที่เห็นนะตอนนี้ก็จะเหมือนกับจอทางขวามือเนาะมันอาจจะมีความเข้มมากกว่านะครับเพราะว่าคอนทราสต์ของตัว SD 50เนี่ยมันสูงกว่าครับส่วนทางซ้ายเนี่ยจะดูเหมือนสว่างกว่านะแต่สังเกตจากภาพวอลเปเปอร์นะครับภาพวอลเปเปอร์ SD ของ SD 70น่ะมันก็สว่างกว่าด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าครับแต่ผมไม่แน่ใจเนี่ยว่าการมองด้วยกล้องเนี่ยจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าคือถ้ามองด้วยตาเปล่าครับจะเห็นได้ชัดมากว่าความคมของตัว SD 70เนี่ยมันคมกว่ากันสักประมาณ 30% นะคมกว่าสำหรับผมมันคมกว่านะครับแล้วก็ระยะที่เราจะสามารถถอยห่างเนี่ยตอนนี้ผมวางห่างจากจอเนี่ย
ระยะประมาณ1.50 เมตรเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าถอยไปไกลมากกว่านี้เนี่ยคือจอมันก็รองรับไม่ได้นะกำแพงบ้านมันมีเนื้อที่แค่3 เมตรครับมันก็จะได้แค่นี้ฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟครับให้สว่างขึ้นนี่นะพอเปิดไฟให้สว่างขึ้นนะครับก็อาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างนะคือสำหรับการดูผ่านการอัดวิดีโอนะแต่ว่าอย่างตอนนี้ที่ผมนั่งดูอยู่ครับจะรู้สึกว่าจอทางฝั่งขวามือนะครับที่เป็นตัว SD50 เนี่ยภาพมันซีดนะครับแต่ทางซ้ายมือภาพก็ยังคมเหมือนเดิมนะครับมันยังมีความคมเหมือนเดิมอยู่เลยแต่ถ้าถามว่าระหว่าง SD50 กับ SD70 เนี่ยความรู้สึกในการแตกต่างในการสู้แสงต่างกันแค่ไหนครับผมบอกฮะประมาณ20%แค่นั้นเองนะครับในกรณีถ้าเราดูที่มืดๆมากๆอ่ะแน่นอนครับชัดทั้ง2ตัวครับแต่ว่าถ้าห้องของเราเนาะมีแสงมีอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่า SD70 นะครับให้ภาพที่คมกว่าชัดกว่าครับก็จบไปแล้วนะครับกับการแกะกล่องนะแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับเปรียบเทียบนะระหว่าง SD60 นะครับกับ SD70 นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ละนะครับสำหรับปี2018นี้นะครับไหนๆตัวใหม่แล้วก็สว่างมากขึ้นนะซึ่งตัวกล้องถ่ายวิดีโอของผมเนี่ยมันจับความสว่างแบบนั้นไม่ได้นะแต่ว่าจากการดูด้วยตานะครับมันก็สว่างขึ้นประมาณ 20% นั่นแหละนะครับแล้วก็ชัดขึ้นสู้แสงได้ดีมากขึ้นนะครับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจจะซื้อโปรเจคเตอร์สักตัวนะผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้เนี่ยเวลามันออกมารุ่นใหม่มากขึ้นนะครับมันก็มีการพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเก่าเนาะมันก็จะมีการลดราคาลงไปนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะของสินค้าที่ออกมาใหม่นะครับดังนั้นครับถ้าคนที่อยากได้เทคโนโลยีดีๆนะครับความชัดมากขึ้นความสว่างมากขึ้นหรือว่าการทำงานที่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้ซื้อตัวใหม่ๆนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นตัวปี2018นั่นเองครับเพื่อนๆที่ดูแล้วครับอยากได้โปรเจคเตอร์ SD70 Home Theater โปรเจคเตอร์แบบนี้ไปใช้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับกดไปสั่งใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผม The Baby Boom กลุ่มซูมอันซีนทายชิปเอ็มดับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ชมคลิปอื่นๆได้นะครับจากเพลย์ลิสต์ที่อยู่ด้านบนนี้แล้วพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย